จ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตมาถึงบริเวณประตูเกยด้านทิศตะวันตกของวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วนะครับที่เรียกประตูเกยนั้นเพราะเหตุว่าท่านผู้ชมสังเกตเห็นได้นะครับว่ามีเกยอยู่ใกล้เคียงกันเป็นเกยสำหรับเสด็จขึ้นลงพระราชยานมาแต่อดีตครับผมเป็นประตูทางเสด็จพระดำเนินเข้าออกวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่ทรงใช้เป็นประจำมาแต่โบราณครับเราจะเห็นตรงหน้าประตูในพระอารามจะมียักษ์ปูนปั้นตนใหญ่สูง6เมตรประดับกระเบื้องเคลือบสีต่างๆอย่างประณีตงดงาม2ตนนะคะก็คือทศกัณฐ์อยู่ทางด้านซ้ายจะเห็นเป็นกายสีเขียวนะคะและสหัสเดชะอยู่ทางด้านขวาจะมีกายสีขาวถือว่าเป็นทวารบาลสำหรับประตูนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินตามทางลาดพระบาทจากประตูเกยด้านหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปอย่างพระโบสถมีตำรวจหลวงนำเสด็จนะครับในระหว่างหนทางนั้นประชาชนที่มาเฝ้าทูลรองทูลพระบาทได้ถวายพระพรชัยมงคลและส่งพระเจริญมาโดยตลอดเส้นทางครับตามหมายกำหนดการวันนี้ทรงประดับเครื่องราชสิทธิพรนพรัตน์ราชวราภรณ์ครับเป็นเครื่องราชสิทธิพรที่มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาเครื่องราชสิทธิพรในประเทศไทยของเราที่สร้างขึ้นมีจุดเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยอาศัยคติเดิมของเราที่ถือว่านพรัตน์นั้นเป็นเครื่องประดับหรืออาภรณ์ที่เป็นมงคลอย่างยิ่งเมื่อเสด็จพระดำเนินเข้าไปในพระโบสถ์แล้วนะครับเสด็จพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปสำคัญในพระโบสถ์เทียนอยู่นี่เป็นเครื่องนมัสการที่เราเรียกว่าเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งนะครับเสด็จพระดำเนินไปที่อาสมทรงประเคนพระไตรแด่สมเด็จพระราชคณะนะครับที่มาร่วมในงานพระราชพิธีวันนี้โดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้วจะสังเกตเห็นได้ว่าสมเด็จพระราชคณะนั้นนั่งอยู่บนอาสงฆ์ซึ่งมีอาสงฆ์เป็นแพรสีชมพูนะครับเราได้เห็นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือว่าพระแก้วที่เราเรียกกันเป็นสามัญทั่วไปนั้นงดงามนะคะแล้วก็ประดิษฐานอยู่บนบุษบกสูงเด่นสง่างามเป็นประธานอยู่ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังนี้นะคะตามตำนานแล้วในปีขานพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรียกกันว่าวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังครั้นสร้างเสร็จแล้วก็อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่ทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใสมากมาจากพระราชวังเดิมแห่ข้ามฟากลำน้ำเจ้าพระยามาประดิษฐานไว้บนบุษบกทองคำภายใน
พระอุโบสถแห่งนี้เมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2327ทั้งพระราชทานนามพระนครใหม่ให้ต้องกับการที่มีพระแก้วมรกตเป็นสิริเป็นหลักสำหรับพระนครว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทรงมีพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับคำว่าอมรรัตนโกสินทร์ไว้นะคะว่าหมายถึงสถานที่เก็บรักษาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแสดงว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใสมากจึงยกให้เป็นหลักพระนครและยังทรงสร้างเครื่องทรงประจำฤดูร้อนและฤดูฝนถวายเป็นพุทธบูชาประชาชนที่มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทและร่วมในงานพระราชพิธีวันนี้ต่างมีความปิติอินดีและเปล่งวาจาสาธุการขึ้นตลอดเส้นทางที่เสด็จผ่านหลังจากสมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังแล้วก็จะเสด็จเข้าสู่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถือว่าเป็นปฐมวาระหลังจากได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในวันนี้ค่ะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามก็จะมีผู้คอยเฝ้ารับเสด็จอยู่และกำหนดการหลังจากนี้เป็นต้นไปเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทางประตูกลางแล้วจะทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิและอัฐิอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเริ่มเนินออกจากพระโบสถและเสด็จเนินไปตามทางลาดพระบาทเช่นเมื่อที่เวลาเสด็จเนินมาเพื่อไปประทับเรือนพระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างทางที่เสด็จพระเนินนั้นประชาชนที่เฝ้าทูลองทูลบาทได้เปล่งวาจาถวายพระพรชัยมงคลยก
ยกท่านผู้ชมคะโทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดรับใช้ท่านผู้ชมในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังมาตั้งแต่เวลา 17:40 นจนกระทั่งเสร็จสิ้นการพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีอย่างงดงามสมพระเกียรติ